การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกช่วงนี้ไปแข่งขันกันที่จังหวัดนครปฐมนะคะปรากฏว่าคู่ไฮไลท์ที่ NBT ของเราถ่ายทอดสดค่ะเป็นการเจอกันระหว่างนครราชสีมาคิวมินซีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทำผลงานดีด้วยค่ะพวกเขารักษาสถิติชนะ7นัดรวดคว้าแชมป์การแข่งขันในเล็กแรกได้ตามคาดค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพเอสโคลาไทยแลนด์วอลเลย์บอลลีกเข้าสู่เล็กแรกสัปดาห์6แล้วค่ะซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะแข่งขันกันที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐมทีมชายแชมป์เก่านครราชสีมาคิวมินซีวีซีเสื้อสีน้ำเงินเจอกับ RSUVC เกมนี้แชมป์เก่ารายการนี้มากถึง8สมัยอย่างแมวปีศาจโคราชต้องการรักษาสถิติไม่แพ้ใครนะคะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาซีเบกคุชโคลอฟบอลเร็วชาวอุซเบกิสถานประสานงานร่วมกับกฤษดานินสวัยและมือเซตบุญยริศวงธรขณะที่ RSUVC ของโค้ชพัทรนัทดีมาส่งผู้เล่นชุดดีที่สุดลงสนามเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะเก็บ3คะแนนสำคัญในการทำผลงานแซงทีมวิทยาลัยนครราชสีมาผ่านเข้าไปเล่นในเล็กที่2ให้ได้นะคะขนมาโดยพิพัฒน์จันสุขศรีอัศดายุทธสมนอกและพิษณุโสราแต่แมชนี้ค่ะเป็นฝากฝั่งทีมนครราชสีมาคิวมินซีเล่นได้ครบเครื่องกว่าทั้งเกมรุกเกมรับเอาชนะไปตามคาดเลย3เซตรวด25-14 25-14และ25-19คะแนนนครราชสีมาแชมป์เก่ากำชัยชนะ7นัดรวดและทำสถิติเสียเซตน้อยที่สุดในลีกค่ะเพียงแค่7เซตเท่านั้นนะคะคว้าแชมป์การแข่งขันในเล็กแรกไปครองขณะที่ RSUVC มี4คะแนนเท่าเดิมจบอันดับที่7ของตารางต้องตกชั้นไปเล่นโปรชาเลนจ์ในฤดูกาลหน้าค่ะเพราะว่าเขาจะคัดเอาอันดับ1ถึง6นะคะไปแข่งขันในเล็กที่2ต่อเท่านั้นค่ะขณะที่ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่ง Diamond Food Fight Chef ชนะวิทยาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญา3-0เซตวันพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันต่ออีก3คู่นะคะคู่ที่ NBT 2HD จะถ่ายทอดสดเป็นประเภททีมหญิงนัดสุดท้ายค่ะก็เป็นการแข่งขันในเล็กแรกระหว่างสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคพบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ VC เริ่มเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ